บริษัทที่ชื่อว่า LG Chem กันบ้างนะคะล่าสุดเจอวิกฤตนะคะราคาหุ้นปรับตัวลงวันนี้แรงเลยทีเดียวกว่า10%นะคะหลังจากที่มีประเด็นค่ะว่าแบตเตอรี่ที่ผลิตให้กับรถ EV ของ Chevrolet Bolt เนี่ยเกิดปัญหาจนต้องทำให้มีการเรียกคืนรถเป็นจำนวนมากซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะรายงานว่าราคาหุ้นของบริษัท LG Chem ของเกาหลีใต้ปรับตัวร่วงลงประมาณ10%ในการซื้อขายของวันนี้ซึ่งนับเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ1วันนับตั้งแต่มีนาคมของปีที่ผ่านมาราคาหุ้นที่ลดลงอย่างหนักนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัท General Motors หรือว่า GM ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาประกาศเรียกคืนรถไฟฟ้าหรือว่า EV รุ่น Chevrolet Boltเพิ่มเติมอีกราวๆ 73,000 คันเนื่องจากแบตเตอรี่ของ LG มีความเสี่ยงนะคะที่จะร้อนจนทำให้เกิดไฟไหม้ได้ทาง GM เขาระบุด้วยว่าอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการเรียกคืนรถหลายครั้งเนื่องจากข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่รวมๆแล้วก็กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็จำเป็นจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากทาง LG รวมถึงต้องระงับการจำหน่ายรถ EV รุ่นดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนดด้วยส่วนราคาหุ้นของ LG Electronics ค่ะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LG Chem รวมไปถึง LG ผู้ผลิตแบตเตอรี่ดังกล่าวเนี่ยก็ขยับลดลงนะคะราวๆ5.8%ส่วนทางกับดัชนีคอสปี้ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่ในรถ EV อาจจะไปกระทบกับแผนของบริษัท LG Chem ซึ่งเขามีแผนจะเตรียมเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อประชาชนหรือว่า IPO ในบริษัท LG Energy Solution เนื่องจากมูลค่าตลาดหายไปกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนักวิเคราะห์ก็เลยออกมาประเมินนะคะว่าแผนการทำ IPO ดังกล่าวอาจจะต้องเลื่อนออกไปอีกราวๆ 1-2 เดือนหลังจากเดิมมีกำหนดนะคะที่จะ IPO ในเดือนกันยายนเนื่องจากบริษัทจำเป็นจะต้องคำนวณต้นทุนการเรียกคืนดังกล่าวเอาไว้ในเอกสารเสนอขาย IPO ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ